ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนTables left a small town never looked back I was a flight with สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็กำลังเลือกซื้อเครื่องหอมไปฝากเพื่อนอยู่ค่ะเราอยู่กันที่ร้านบรีดชั้น3 Terminal 21นะคะมีเครื่องหอมให้เลือกมากมายเลยทีเดียวค่ะเลือกไม่ถูกเลยค่ะทั้งแบบขวดแบบตุ๊กตาก็มีนะคะว่าแต่เดี๋ยวให้เจ้าของร้านนะคะเขามาช่วยเราเลือกดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณนคุณนะคะสวัสดีครับโอ้ร้านขายเครื่องหอมอย่างนี้ต้องถามก่อนบอกว่าเริ่มธุรกิจนี้มาได้ยังไงคะจริงๆเนี่ยมันเริ่มธุรกิจคือจริงๆบริษัทเนี่ยมันเปิดมาพอสมควรแล้วเหมือนกันประมาณ14ปีแต่ร้านเนี่ยเราเพิ่งเปิดมาประมาณสัก3ปีพร้อมกับเทอร์มินอลนี่แหละครับบริษัทที่ว่าคือบริษัททำเกี่ยวกับพวกนี้เหมือนกันใช่เป็นบริษัทที่ทำพวกนี้แต่เน้นไปทางด้านทำเกี่ยวกับพวกส่งออกอะไรพวกนี้ครับครับธุรกิจมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราออกแบบแล้วเราก็ไปทำขายที่แบบว่าคือขายไปแต่ขายต่างประเทศอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วจบด้านอะไรอย่างนี้มาหรือเปล่าคะเรื่องงานออกแบบหรือว่าอะไรหรือว่าเรื่องของการอะไรอะหากลิ่นอะไรแบบเทอราปีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือจริงๆก็จบเหมือนกับว่าจบเป็นคนละเรื่องเหมือนกันเออมันคนละฟิลนะพอดีผมจบถ้าสมมติผมจบก็คือจบครูค่ะแล้วแต่เพียงแต่ว่าเป็นครูที่สอนศิลปะหน่อยก็คือแล้วพอเรามาทำงานก็มาทำงานพวกออกแบบพอเรามาทำของขายแล้วก็คือเราก็ดึงสิ่งที่เราถนัดถนัดมาใช้ในนี้ต้องบอกว่าเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรมันคงมีมากมายเรามีวิธีดูหรือวิธีเลือกวิเคราะห์ยังไงที่เอามานำเสนอให้กับลูกค้าคะกลิ่นต่างๆเนี่ยคือจริงๆมันกลิ่นที่เราเลือกที่อยู่ตอนนั้นจุดๆเนี้ยเนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบว่าเหมือนเราเลือกมาระดับนึงแล้วจากเริ่มต้นที่แบบว่าเหมือนเราทำกระจายกระจายกลิ่นเยอะแยะไปหมดจนวันนึงเนี่ยเราขายมาแล้วเราพิสูจน์ว่ากลิ่นพวกนี้เป็นกลิ่นยอดฮิตลูกค้าชอบยอดฮิตซื้อบ่อยว่าไงใช่เป็นกลิ่นที่แบบว่าเหมือนคนสนใจอย่างเช่นกลิ่นดอกไม้ที่เกี่ยวกับดอกไม้พวกลาเวนเดอร์กลิ่นอะไรพวกนี้มีอะไรบ้างของเรานะกลิ่นดอกไม้มีอะไรก็จะมีพวกกลิ่นลีลาวดีลีลาวดีลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์คาโมไมล์แล้วก็กุหลาบกุหลาบยอดฮิตมากอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกตระกูลกล้วยไม้พวกอะไรเงี้ยครับดอกไม้ต่างๆอันไหนรู้สึกว่าคนซื้อเยอะสุดชอบกลิ่นของมันที่สุดมันขึ้นอยู่แบบบางทีเนี่ยอารมณ์เขานะใช่ลูกค้าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันครับเราเหมือนเราก็เลยต้องมีแบบว่าหลายๆประเภทให้เขาเลือกบางทีเนี่ยลูกค้าบางคนเป็นผู้ชายเขาก็รู้สึกว่ามันแม้แต่กุหลาบก็อาจจะเขินไปนิดนึงเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะมีกลิ่นบางอย่างที่แบบว่าเหมาะกับผู้ชายเช่นพวกกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นไม้พวกไม้ชนิดต่างๆที่มันกลิ่นมันผู้ชายที่จะรู้สึกไม่เขินเขินใช่ใช่ครับแล้วก็กลิ่นที่มันสดใสหน่อยพวกผลไม้อย่างมีอะไรบ้างคะก็พวกแอปเปิลพวกส้มพวกอะไรพวกนี้ครับซึ่งกลิ่นพวกนี้จะแบบเหมือนคนที่จะชอบแบบความสนุกสดใสอย่างเช่นพวกวัยรุ่นพวกอะไรเงี้ยเขาจะชอบมันได้กลิ่นแล้วมันทำให้เกิดแบบแหมกระตือรือร้นอย่างนั้นใช่ไหมคะผมคิดว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเหมือนโยว่าจันลงความรู้สึกความรู้สึกด้านอารมณ์ใช่มันเป็นเหมือนถามว่าพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันชัดเจนอะไรไหมมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนเราที่ว่าเวลานี้ใช่ใช่มันยากเหมือนกันบางครั้งซึ่งแล้วมันก็ยังมีกลิ่นบางอย่างที่แบบว่ามันเป็นไทยๆหน่อยเช่นพวกกลิ่นเฮิร์บพวกอะไรพวกนี้พวกสมุนไพรต่างๆพวกเลมอนกราสพวกตะไคร้กลิ่นพวกชาอะไรพวกนี้ที่มันเป็นเอเชียของเราหน่อยครับนะคะแสดงว่ากลิ่นเยอะแยะมากมายทีนี้จากกลิ่นที่ว่าแล้วใช้ประสบการณ์ยาวนานว่าโอเคเราคัดเลือกมาแล้วว่านี่คือกลิ่นยอดนิยมจับมาใส่แต่งตัวจับมาแต่งตัวอย่างที่ว่าตรงเนี้ยต้องใช้ความเป็นนักออกแบบมาดีไซน์ด้วยใช่ไหมคะอะไรบ้างเราจับมาใส่แพคเกจจิ้งอะไรบ้างคือจริงๆเราไม่ได้จำกัดในเรื่องของรูปแบบมากนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรามองว่าเครื่องหอมเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยความที่คิดว่าเครื่องหอมเนี่ยมันจะต้องเป็นพวกของพวกถ้าบ้านเราก็จะเป็นบุหงาลำไปพวกอะไรน้ำอบน้ำปรุงอะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะคือมันเหมือนกับว่าเราปรับรูปแบบให้มันเข้ากับคนที่มันแบบว่า
ยุคของคนยุคสมัยของคนแต่งตัวให้เข้ากับยุคสมัยให้เขาสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆเพราะงั้นเนี่ยของเนี่ยมันจะออกมารูปแบบแบบว่ากึ่งตกแต่งบ้านด้วยคุณสามารถเอาไปวางไว้บนบ้านแล้วมันเหมือนเราประดับบ้านห้องอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีกลิ่นที่แบบว่าเราชอบอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยเขาชอบตุ๊กตาตุ๊กตามันก็จะเป็นอีกโปรดักต์อีกประเภทหนึ่งคือทำไมเราถึงเลือกตุ๊กตามาเป็นตัวพรีเซนต์เพราะว่าเราจะกำลังจะพูดถึงเรื่องของคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของคนคนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างกันมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะเลยใช่อย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคาแรคที่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เพราะว่า1เราก็ไปเอาเรื่องของแบบว่าวันการเกิดของเขามาว่าเขาอยู่ราศีอะไรราศีไหนราศีไหนชอบกลิ่นไหนกลิ่นไหนเหมาะกับคนราศีไหนอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็มานำเสนอเป็นตุ๊กตาอะไรเงี้ยครับค่ะหรือเป็นตุ๊กตาแบบอื่นก็ได้รูปหมูรูปกระต่ายอะไรเยอะแยะน่ารักอย่างนี้ได้เลยแต่ว่ากลิ่นคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณตูนกลิ่นเนี่ยเราจะใส่ตัวน้ำกลิ่นอยู่ข้างในตัวอ๋ออยู่ข้างในตัวด้วยมันจะใช้ได้สักประมาณสักสองอาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นกลิ่นมันจะจางพอจางเราก็สามารถเติมกลิ่นได้เติมกลิ่นก็คือจากที่ฉีดตัวนี้อ๋อแสดงว่าอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้นานแค่ไหนสักประมาณ1เดือนนะฮะ1เดือนครับ1เดือนเขาก็จะหมอไว้ห้อยในรถหรือว่าไว้ในกระเป๋าห้อยพวกอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อได้หมดเลยครับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างสำหรับความเป็นตุ๊กตานะตุ๊กตาคนชอบคนชอบนะทุกเพศทุกวัยวะตุ๊กตาแต่ส่วนใหญ่คนก็ซื้อเป็นของฝากเยอะซื้อฝากแบบว่าเอาไปฝากเพื่อนฝากอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่มันเหมือนกับว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะบางทีเขาก็ดึงของพวกนี้มาไปฝากเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนฉันหน้าเหมือนแบบพันเยอะก็อาจจะเอาลูกหมูปลายอะไรนี้เป็นต้นนะคุณผู้ชมน่ารักมากอ่ะนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าเครื่องหอมไม่ใช่เรื่องไกลตัวใช่ไม่ใช่เรื่องที่อยู่แต่ในเอื้อมไม่ถึงมันเหมือนว่ามันไม่จำเป็นต้องแบบว่าเราไม่ได้มองลึกในเราไม่ได้คือก่อนนั้นที่เนี่ยเครื่องหอมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันกลายเป็นศาสตร์อีกศาสตร์นึงที่แบบคุณต้องมีความรู้นิดนึงคุณถึงจะเข้าใจแต่ถ้าสมมติเราหยิบให้มันง่ายขึ้นเราหยิบการใช้เครื่องหอมพวกนี้เนี่ยให้มันเป็นเรื่องของความชอบเรื่องของส่วนตัว personal มากขึ้นมันก็จะทำให้แบบว่าเครื่องหอมพวกนี้ก็ไปถึงมันได้หยิบจับง่ายใกล้ชิดง่ายใช้ง่ายนะต้องบอกว่าเครื่องหอมต่างๆคุณผู้ชมคุณทูลคะในแง่ของตัววัตถุดิบหรือว่าสารต่างๆที่นำมาใช้เนี่ยเราเลือกวิธีการเลือกหรือดูแลตรงนี้ยังไงคะจริงๆถ้าอธิบายก็อีกเรื่องนึงเลยเพราะว่าอันนี้จะมาเจอเป็นเรื่องของแบบว่าคุณประโยชน์ของมันการหยิบกลิ่นการที่ใช้เลือกกลิ่นว่าทำไมจะต้องเอากลิ่นมาผสมกันผสมกันเพื่ออะไรอะไรเงี้ยอย่างเช่นอย่างที่ทางออฟฟิศเขาทางผู้เชี่ยวชาญเขาทำเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็จะเลือกกลิ่นหนึ่งกลิ่นในน้ำหอมจะต้องมีกลิ่นสามระดับมีกลิ่นระดับล่างระดับกลางระดับบนเพื่อให้แบบว่าระดับบนเป็นกลิ่นที่ตกจมูกแต่หลังจากคุณดมเป็นนานๆคุณสามารถได้กลิ่นระดับกลางระดับล่างด้วยอย่างเงี้ยคือมันก็ค่อนข้างยุ่งยากไม่ง่ายนะกว่าจะเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมคะลองถูกอ่ะซึ่งเราเคยลงทุนมา10กว่าปีตอนนี้ลงตัวละในเรื่องของการผลิตอะไรทุกอย่างจริงๆในการผลิตเราก็ยังต้องลองผิดลองถูกอยู่เพราะเราก็ต้องเหมือนกับว่าพัฒนาสินค้าใช่เราก็ต้องหาอะไรใหม่ๆให้ทางลูกค้าอย่างนี้น่ารักมากเลยอ่ะคุณผู้ชมซึ่งมีแบบเต่าทองมีเต่าทองด้วยคุณเดชน่ารักมากนี่เป็นแพ็กเกจจิ้งนะคะมันทำให้วางดีไซน์บนโต๊ะได้เนาะโอเคคุณนุกุลคะตอนนี้เห็นสินค้าแบบนี้จำหน่ายที่ไหนบ้างถ้าสมมติเมืองไทยก็จะมีอยู่2ที่ที่เป็นช็อปที่เป็นช็อปจะอยู่ที่นี่ก็คือเทอร์มินอลเทอร์มินอลวันค่ะอีกที่จะอยู่ที่เอเชียทีคน่าจะอยู่โครงการ3ครับครับประมาณนั้นแล้วก็สามารถที่จะเหมือนแบบสั่งเป็นออเดอร์ใหญ่ๆลูกค้าองค์กรก็สามารถสั่งได้ได้ก็มีผลิตให้หลายองค์กรกันแล้วก็ส่งออกมั้ยเนี่ยก็จริงๆเป็นหลักของเราส่งออกใช่ไหมเมื่อกี้ที่ตอบไลฟ์ไปประเทศไหนบ้างคะก็ทั่วประมาณสัก 30-40 ประเทศได้ที่แบบว่าเราส่งไปนะครับทั้งญี่ปุ่นมียุโรปมีก็ทั่วแหละครับเพราะว่าต่างชาติเขารู้สึกยังไงกับสินค้าเราเขาก็ชอบไหมก็คือจริงๆร้านเนี่ยร้านแรกของเราอยู่ที่สิงคโปร์มันไม่ใช่อยู่ที่นี่พอลูกค้าเนี่ยเขามาเห็นของเขาก็รู้สึกว่าของเนี่ยมันน่าจะเปิดร้านได้เขาก็ไปเปิดร้านที่ประเทศเขาเขาก็ขอให้เราไปเซตอัพอะไรอย่างเงี้ยที่นู่นเราก็รู้สึกว่า
ไม่ได้แล้วประเทศเขาเขายังเปิดเราก็ต้องเปิดบ้านเราก็ต้องเปิดบ้านจึงเกิด2สาขานี้ขึ้นเราก็เปิดที่เราเปิดที่เทอร์มินอลก่อนที่เทอร์มินอลเวที่วันก่อนใช่แล้วคราวนี้ก็ไปเปิดที่ปักกิ่งปักกิ่งมีอยู่2ช็อปแล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปเปิดที่โซลค่ะโอ้โหเห็นไหมสินค้าไทยไปไกลถึงต่างแดนขนาดนี้เอาละค่ะคุณนุกุลขาฝากคุณผู้ชมนิดนึงให้เว็บไซต์ Facebook อะไรมีให้โอกาสเลยเว็บไซต์ก็คือ upstuff.com นะครับก็ upstuff ก็คือ WOPWST Thailand นะฮะแล้วก็ UWF ฝรั่งเศสนะฮะครับ .com ครับเข้าไปดูได้ดูได้ฮะโปรดักต์ทุกตัวอยู่ที่เว็บไซต์หมดเลยโอเคค่ะเราเข้าไปเสิร์ชดูนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณนุกุลใจดีค่ะมอบอันไหนคะนี้ใช่ไหมคะชุดนี้ฮะชุดนี้ชุดนี้คุณผู้ชม Room Fresh 3อันด้วยกัน3แพ็คเกจจิ้งด้วยกันนะคะขออนุญาตเลือกกลิ่นให้เองนะนะคะคุณผู้ชมคะพิมพ์คำว่าบลีดนะคะชื่อร้านที่นี่เลยนะครับ BREATHE วันนี้เขาไม่ได้เรียกป้ายเขาเรียกบอกอ้าวเหรอตามนี้เลยค่ะตามคุณนกุลค่ะส่งเข้ามาที่422-1980ค่ะหรือว่าsaturdaytalk@hotmail.com นะคะส่งเข้ามาค่ะรับรองสินค้าดีๆแบบนี้อยากเอาไปให้จริงๆค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนกุลมากนะคะที่มาแนะนำสินค้าดีๆแบบนี้นะคะไปทั่วโลกเลยนะเราเป็นกำลังใจสนับสนุนให้ขอบคุณค่ะค่ะผู้ชมค่ะช่วงหน้าช่วงสไตล์ลิมิเต็ดนะคะคุณตุ๊กแจงพาไปทานอาหารฮาวายสไตล์ญี่ปุ่นค่ะแปลกใจไหมคะเป็นยังไงรอพักแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาเจอคุณตุ๊กแจงค่ะผลิตภัณฑ์เครื่องหอมบรีดมีมอบให้กับคุณผู้ชมอยู่จำนวน3ชุดค่ะเพียงพิมพ์คำว่าบรีดจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะชุดเครื่องหอมจากบรีดทันและ1ชุด